สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญเช่นเคยนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกนะครับผมก็จะมาอัปเดตตัวเลขที่ออกไปรวมถึงจะมาแนะนำตัวเลขในงวดวันที่1กันยายนด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยถึงเลขชุดวันที่1กันยายนเนี่ยเรามาคุยถึงเลขที่เพิ่งออกไปสดๆร้อนๆก่อนนะครับในงวด16สิงหาคมนะครับเป็นที่ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าคือ3ตัวบนก็คือเลขท้ายรางวัลที่1คือ117ใช่มั้ยครับก็คือ17นะครับข้างล่างก็เลขท้าย2ตัวข้างล่างก็คือ10นะครับก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับก็พลาดหวังไปนะครับเพราะว่ามีเลขดังเยอะๆเลยแต่วันนี้เป็นเลขที่ค่อนข้างจะมามืดนิดหนึ่งนะครับเป็นเลขที่ไม่ได้อยู่ในโผของเลขมงคลต่างๆนะครับแต่ก็ยังมีท่านผู้ชมนะครับหลายท่านในไลน์ที่คุยกับผมก็ยังมีส่วนที่สมหวังบ้างนะครับเพราะว่าในเลขในตารางของผมนะครับที่ขึ้นมาหน้าจอเนี่ยเลขคู่แรกนะครับคือ17นะครับแต่เลขหลักที่ผมให้ในตารางเลข9แล้วก็เลข2เนี่ยหลุดโผล่ไปเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังพอชุ่มชื่นใจเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ยังตามเลขในตารางผมอยู่นะครับหลายท่านที่ชม YouTube เนี่ยก็อาจจะมีโชคมีลาภจากเลข17นะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมด้วยส่วนท่านผู้ชมที่คาดหวังก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็มันอยู่ที่ดวงยังไงก็หมั่นทำบุญนะครับแล้วก็ลองเช็คดวงแล้วก็ลองตรวจโชคลาภของเราดูว่าช่วงเนี้ยราศีเนี้ยคนเกิดวันเนี้ยเราควรเล่นเลขอะไรแล้วก็น่าจะมีโชคหรือว่าเลขที่น่าจะนำโชคให้คุณเนี่ยคือเลขเด่นตัวไหนบ้างนะครับก็ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับทุกท่านที่ฝ่าด่านอรหันต์มาได้จากเลขดังๆต่างๆหลุดไปหมดเลยเลขเจ้าอั้นอะไรพวกนี้ไม่มาเลยแต่ว่าท่านก็ยังมีโชคมีลาภถูกจนได้มันก็เอาไม่อยู่จริงๆนะครับก็ถือว่าเลขในตารางผมยังเข้าอยู่นะครับแม้แต่เลขหลักจะหลุดแต่ว่าเลขคู่แรกถ้าใครเห็นเลขในตารางผมแล้วเล่นในคู่ที่เราน่าสนใจหรือที่เราชอบเนี่ยโอกาสถูกก็ยังมีอยู่นะครับก็เรามาดูในเลขชุดวันที่1กันยายน2561กันนะครับก็ผมจะแนะนำถึงเรื่องของจักรราศีดวงดาวนะครับที่เดินเข้ามาในวันที่1กันยานะครับวันที่1กันยาเนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับที่ผ่านมาลอตเตอรี่ออกวันพฤหัสนะครับแต่วันที่1กันยาเนี่ยเป็นวันเสาร์แรม6ค่ำเดือน9นะครับแล้วก็เราดูดาวที่มีกำลังในช่วงของระหว่างเวลา 15.30 นถึง 16:15 นะครับคือ 4:00 นเสร็จๆบางครั้งก็รางวัลที่น่าจะอาจจะออก 4:00 นิดๆนะครับก็มาดูกันนิดนึงนะครับว่ามีดาวอะไรที่ย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกันบ้างนะครับเริ่มจากดาวจันทร์ดาวจันทร์นะครับเมื่อวันที่16สิงหาเนี่ยดาวจันทร์อยู่ในราศีตุลอยู่คู่กับ5นะครับราศีตุลนี่ดาวจันทร์ได้เดินมาอยู่ราศีพฤษภแล้วนะครับก็อยู่ในตำแหน่งนี้ก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามีกำลังมากน้อยแค่ไหนต่อมานะครับวันที่16เมื่อก่อนจะมีอยู่3ดาวเลยอยู่ในช่องราศีกรกฎมีดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับแต่ตอนนี้ทั้งดาวอาทิตย์และดาวพุธเนี่ยได้เดินหน้าไปแล้วนะครับย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับซึ่งราศีสิงห์เนี่ยดาวเจ้าเรือนชะตาเนี่ยก็คือเป็นดาวอาทิตย์ด้วยนะครับอันนี้ดาวอาทิตย์ได้ย้ายเข้าสู่เรือนชะตาตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยงามจริงๆเลขวันนี้ผมทำเสร็จแล้วแล้วผมให้เลข1กับเลข0นะไว้ในวงกลมช่องกลางนะครับแต่พอลอตเตอรี่ออก17กับ10เนี่ยผมเลยถอดเลข1ออกนะครับก็ให้เลข1ไปส่งพลังให้เลขอื่นต่อมาก็คือเป็นดาวพุธดาวพุธนี่ก็อยู่ในตำแหน่งของในสัตตเลขานุปคอร์เนี่ยก็อยู่เกี่ยวกับของดีนะครับอยู่ในช่องของโชคลาภนะครับก็เป็นเลขที่มีกำลังสูงมากอีก1ตัวเลขนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมาก็คือดาวศุกร์นะครับ
ดาวศุกร์นี่ย้ายจากราศีกันนะครับมาราศีตุลนะครับดาวดวงดาวเจ้าเรือนของราศีตุลเนี่ยก็คือดาวศุกร์นะครับคือแทนด้วยเลข6แล้วกันนะครับจะได้เรียกง่ายๆคือดาวศุกร์คือเลข6เนี่ยย้ายเข้ามาจากราศีกันย้ายเข้ามาราศีตุลเข้ามาสู่เขาเรียกว่าเป็นดาวประจำเรือนเกษตรของตัวเองพอดีเป๊ะเลยเหมือนดาวอาทิตย์นะครับที่ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์พอดาวศุกร์ย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยเงินชนเงินต่อเงินเพิ่มเงินนะครับเพราะว่าดาวศุกร์ว่ากันว่าเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์อาคารที่ดินที่อยู่อาศัยและการเงินด้วยนะครับส่วนดาวพฤหัสบดีก็ขึ้นชื่ออยู่ในเรื่องของความสำเร็จการต่างประเทศและรวมถึงการเงินด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นเงินต่อเงินไม่ว่า5จะส่งเสริมให้6หรือ6จะส่งเสริมให้5เลขคู่นี้โดดเด่นมากนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันดาวเสาร์นะครับยังอยู่ในราศีธนูซึ่งพวกอยู่ในหมวดที่ผมจัดคลิปไปคือ7ราศีที่จะโกยโชคลาภก้อนใหญ่เนี่ยเลข7ก็มาอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันที่16สิงหาในสัตตาลิขานุปเคราะห์เลข7อยู่ในตำแหน่งราชาโชคแล้วก็เลข3ดาวอังคารเนี่ยยังอยู่ในราศีมังกรเหมือนเดิมยังถอยหลังเหมือนเดิมนะครับต่อมาก็คือเลข9ดาวเกตเนี่ยยังอยู่ในราศีมีน เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วก็ดาวยุทธยูยังอยู่ในราศีเมษก็ยังอยู่อีกหลายปีนะครับแล้วก็ดาวจันทร์พูดไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูนะครับชาร์ตตัวเลขที่ผมทำขึ้นไปแล้วกันนะครับหน้าจอว่างวดวันที่1กันยายนเนี่ยผมให้เลขเด่นอะไรไว้บ้างนะครับดูตามชาร์ตเลยนะครับในวงกลมเนี่ยจากที่ผมเกิดเมื่อกี้จาก10นะครับ1ขีด0เนี่ยผมเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าเลข1เลข0เนี่ยออกไปเพราะผมมองว่าดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนเจ้าชะตาตัวเองเนี่ยน่าจะมีพลังสูงก็ออกไปแล้วผมเลยมองว่าน่าจะในเมื่อท่านเพิ่งออกไปท่านน่าจะเอาพลังไปส่งให้กับดาวดวงอื่นที่ทำมุมองศาที่ดีๆต่อกันนะครับก็ในนี้ก็จะน่าจะมีผมมองแล้วน่าจะเป็นดาวพุธเลข4นะครับที่จะได้พลังจากดาวอาทิตย์ไปนะครับในวงกลมผมให้เป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับสูสีกับเลข6มากเลยเพราะเลข6เนี่ยผมยังจับคู่อยู่กับเลข9อยู่ก็เลยขยับเอาเลข5ไปไว้ในวงกลมนะครับเลข5เป็นตัวตั้งนะครับเลข5เนี่ยได้ดาวศุกร์เข้ามาเสริมเรื่องของกำลังเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภนะครับเราไปอาศัยอยู่บ้านของดาวศุกร์คือราศีตุลเนี่ยมาก็8 9เดือนแล้วนะครับอีก2เดือนเนี่ยก็เดือนตุลาก็จะย้ายออกฉะนั้นผมมองว่าดาวศุกร์น่าจะส่งแขกก่อนที่ดาวพฤหัสจะย้ายออกไปเนี่ยดาวศุกร์น่าจะจัดหนักสักนิดนึงก็คือให้เก็ตมันนี่ก้อนโตๆให้กับดาวพฤหัสไปใช้นะได้ท่าโดดเด่นนะครับจะนำโชคนำลาภมาให้ผมมองว่าอย่างนั้นนะครับต่อมานะครับเลขซ้ายมือเป็นดาวอังคารนะครับเลข3ก็เพิ่งหยุดเงียบไปแค่งวดเดียวสำหรับที่ผ่านมานะครับไม่ได้มาแต่งวดนี้มีกำลังสูงพอสมควรเพราะว่ายังอยู่เล็งกับราศีกรกฎซึ่งมีดาวพระราหูนะครับอยู่ในราศีกรกฎนะครับฉะนั้นดาวอังคารน่าจะได้พลังจากพระราหูไปเต็มๆเขาแล้วมี3ดวงก็เลยไม่ชัดเจนนะครับฉะนั้นดาวอังคารโดดเด่นนะครับเลข3นะครับแล้วก็เลขข้างบนที่เห็นคือเลข4ดาวพุธที่ผมบอกแล้วก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยน่าจะให้กำลังกับดาวพุธนะครับเลข4เนี่ยมีแน่นอนผมมองว่าในวันที่1กันยายนเนี่ยต่อมาก็คือตกมาจากอันดับที่1 1วันที่แล้วนะครับเลข6เลข9นะครับที่อยู่ในช่องกลางตอนนี้มันกระเทิบลงมานิดนึงนะครับลงมาอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับเลข6เลข9เพราะว่าเลข9เนี่ยก็ผมก็ยังมองว่านอกจากเลข4ที่จะมีมาแล้วเนี่ยเลข9หรือเลข6เนี่ยเผื่อมาคู่กันแต่อย่างน้อยต้องมา1ตัวนะครับต่อมาก็คือเลข8พระราหูครับก็ยังมีพลังอยู่นะครับก็จับคู่นะครับเมื่อเราเห็นตัวเลขที่เราวางแล้วคู่แรกที่ผมให้เนี่ย
ผมให้เป็นดูโผล่นิดนึงเพราะว่าซีหนึ่งเพราะว่าซีหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในชาร์ตที่เด่นมากเลยคู่ซีหนึ่งเนี่ยคู่ของในราศีสิงห์เนี่ยยังไงถึงแม้จะถอดหนึ่งกันไปแล้วขอให้ติดไว้สักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับซีหนึ่งหนึ่งซีนะครับคู่ต่อมาก็คือเลขศูนย์ที่ผมบอกที่ผมเคยให้ไว้ตรงกลางเนี่ยผมเอามาให้จับคู่กับเลข5 5005นะครับแล้วคราวนี้ก็จะเป็นคู่53นะครับคู่56 56ที่อยู่ในราศีตุลวงกลมไว้เลยนะครับแล้วก็คู่59นะครับอีกคู่หนึ่งก็คือคู่63นะครับคู่ต่อมาคือ68 83นะครับที่ราศีกรกฎเล็งกับราศีมังกรวงกลมไว้เลยนะครับคู่83แล้วก็คู่84อีกคู่หนึ่งก็วงกลมไว้ด้วยนะครับเพราะผมมองว่าเลขราศีตรงราศีกรกฎกับราศีสิงห์เนี่ยอยู่ใกล้กันนะครับโอกาสที่จะจับคู่กันมาก็มีสูงนะครับ84อีกคู่หนึ่งก็คือพระราหูกับดาวพฤหัสบดีนะครับ85แล้วก็เป็นคู่หนึ่งที่วงกลมไว้เลยนะครับ89นะครับ89เป็นคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือ94นะครับคู่นี้ผมก็วงกลมไว้แล้วก็มีวงเล็กไว้นิดนึงก็คือ9เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้า9ไม่มาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเลข6เพราะเลข6เนี่ยโดดเด่นมากที่อยู่ในสีตุลก็ใส่วงกลมวงเล็กไว้นิดนึงก็คือ64ด้วย94 64นะครับทวนนะครับ41นะครับคู่แรกมักจะมาบ่อยๆนะครับผมเลยไม่อยากจะทิ้งคู่นี้ไป50นะครับ53 56 59 63 68 83 84 85 89 94และ64นะครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ครบแล้วนะครับสำหรับเลขนำโชคจากราศีของอาจารย์ชาญในงวดวันที่1กันยานะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามคลิปผมด้วยดีเสมอมาสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนประจำคลิปก็จะทราบนะครับว่าผมได้จัดทอดกฐินนะครับ2วัดนะครับวันที่3 4ก็คือวัดไร่ดงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ3 4พฤศจิกายนนะครับไปร่วมกันนำเงินทำบุญเนี่ยไปสร้างพระอุโบสถนะครับสร้างโบสถ์ให้กับวัดไร่ดงนะครับ 3-4 พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายนเหมือนกันก็คือเป็นช่วงสุดท้ายและในเดือนกฐินก่อนที่จะออกพรรษานะครับก็จะไปทอดที่วัดชื่อยาวนิดนึงนะครับวัดธรรมมาตรฐานภูไม้เปาะนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับเพื่อที่เราจะไปทำถนนระยะสั้นๆก่อนเพราะว่าดูกำลังเงินที่เราได้ร่วมการทำบุญไปนะครับก็ทำระยะทางที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อหรือที่น้ำท่วมขังนะครับค่อยๆทำเข้าไปแล้วก็ที่แน่ๆคือจะสร้างห้องน้ำให้กับพระสงฆ์หนึ่งห้องนะครับเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยสุดโสมมากแล้วมีแค่ห้องเดียวซึ่งพระสงฆ์ก็เข้าด้วยความยากลำบากแล้วฐานนั้นก็เป็นป่าด้วยนะครับเราค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงก็อยากจะทำห้องน้ำสักห้องหนึ่งนะครับให้กับหลวงพ่อหรือพระนะครับที่ท่านจำวัดอยู่ที่นั่นนะครับก็ทอดกฐิน2วัดนะครับแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับในวันที่วันอาทิตย์นะครับที่11พฤศจิกายนนะครับคือเป็นช่องว่างระหว่างวันที่3 4เนี่ยผมไปทอดกฐินที่จังหวัดกำแพงเพชร17 18เนี่ยจะไปจังหวัดสกลนครจะมีวันอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างตรงกลางเนี่ยผมเลยในปรึกษากับอาจารย์ในรายการหลายๆท่านว่าผมอยากจะจัดดูดวงการกุศลนะครับในบัตรราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะนำรายได้เนี้ยไปมอบให้กับทางวัดที่จังหวัดสกลนครเพื่อจะสร้างห้องน้ำแล้วก็ทำถนนเพราะว่ากลัวเงินที่ได้จากกฐินอาจจะน้อยนะครับฉะนั้นก็คือบัตรราคานะครับค่าดูดวงคือ300บาทนะครับแล้วก็ค่าสถานที่ที่ค่าใช้จ่ายนะครับเราก็ร่วมทำบุญไปด้วยไม่ได้หักนะครับก็คือเงินไม่ได้หักค่าใช้จ่ายคือร่วมทำบุญทอดกฐินที่จังหวัดสกลนครนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจก็ส
ามารถไปดูดวงกันได้นะครับดูดวงด้วยได้บุญด้วยสถานที่จัดงานนะครับก็คือห้างพันทิพย์บางกะปินะครับอยู่เยื้องๆกับเดอะมอลล์บางกะปินะครับแล้วก็ถ้าตรงข้ามกับเขตบางกะปิเลยนะครับก็ตรงนั้นเป็นตลาดบางกะปิถามคนแถวนั้นก็รู้นะครับห้างพันทิพย์บางกะปินะครับงานจะเริ่มนะครับตั้งแต่ห้างเปิดนะครับก็จะจัดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะครับก็ท่านที่อยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลหรือที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากมาเจออาจารย์ดังๆในรายการบ้านดวงก็เรียนเชิญเลยนะครับเรามาดูดวงด้วยแล้วก็ร่วมกันทำบุญด้วยวันที่11พฤศจิกายนเป็นวันอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นอีก5วันลอตเตอรี่ออกเผื่อท่านอาจจะเจออาจารย์แล้วลองถามอาจารย์ที่ให้เลขเก่งๆหรือว่าให้เลขแล้วเข้าเป้าอะไรไม่ว่าจะอาจารย์ตายอาจารย์สวิทอาจารย์กิติแม้แต่ผมเองเนี่ยนะครับลองคุยกันดูเผื่อท่านอาจจะมีโชคมีลาภจากในวันที่เราไปดูดวงกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีหลายท่านนะครับแอดไลน์ผมจากเบอร์ที่ขึ้นมาช่วงนี้ผมจะงดดูดวงโชคลาภให้ฟรีก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีคิวอยู่อีก 2-300 คนแต่ว่าผมจะเปิดดูดวงนะครับแล้วก็เช็คดวงให้ท่านนะครับมีค่าครูนะครับสนใจก็เดี๋ยวลองแอดไลน์เข้ามาเช็คดวงแล้วก็ให้คำปรึกษาไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาเลยนะครับจ่ายครั้งเดียวแล้วก็จะแนะนำในเรื่องของเลขโชคลาภที่ถูกฉลกแล้วก็เลขที่คุณน่าจะเสี่ยงโชคโดยเฉพาะผมจะผูกดวงแล้วก็เสริมดวงในเรื่องของเลขที่ถูกฉลกทำแผ่นดวงให้คุณด้วยให้คุณส่งให้คุณบูชาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อใครที่ดวงคาดเคลื่อนซื้อร่างออกบนซื้อบนออกล่างซื้อเขียดไปแต้มสองแต้มนะครับเช็คดวงก็เราก็พอรู้ว่าดวงชะตาเราเป็นยังไงแต่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือได้รับการที่จะเสริมดวงในจุดที่มันบกพร่องไปหรือคาดเคลื่อนตรงนี้ผมเสริมให้ฟรีอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในค่าครูในการดูดวงไปแล้วนะครับแล้วคุณสามารถเช็คดวงกับผมได้จนถึงธันวาเพราะอะไรหรือครับทุกๆปีเนี่ยใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยหลายท่านอยากจะเช็คดวงกันเพราะว่าอยากทราบว่าในปี2562คือในปีต่อไปในปีใหม่เนี่ยดวงเราจะดีขึ้นไหมมีโชคลาภบ้างไหมการงานจะเป็นยังไงครอบครัวจะเป็นยังไงหลายท่านจะเช็คเพื่ออัปเดตความเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตของเราผมถ้าคุณสมัครในช่วงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาให้ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับเช็คดวงคุยกันทางไลน์เพราะว่าผมจะมีกลุ่มคนที่ดูดวงกับผมอยู่นะครับก็พิเศษให้นะครับเพราะว่าอยากจะได้รู้จักท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วพื้นฐานดวงของแต่ท่านเป็นยังไงติดขัดตรงไหนนะครับเราจะได้แนะนำนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษากันในปีหน้าเราจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีโชคมีลาภขึ้นมากกว่านี้นะครับก็ฝากขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ท่านอื่นๆในรายการของเราแล้วก็ฝากติดตามเราเป็นกำลังใจให้เราแบบนี้ต่อไปนะครับก็งวดวันที่1กันยาขอให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับถ้ายังไม่มีโชคลาภก็ขอให้มีโชคลาภนะครับท่านที่มีอยู่แล้วก็ขอให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปครับก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ